JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะคะในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของอะไรเด็กๆ เตรียมความพร้อมไว้เลยนะคะจากในเรื่องของที่เราเคยทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นพับประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการเขียนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาทำในเรื่องของหนังสือเล่มเล็กเด็กๆเคยได้ยินใช่ไหมลูกหนังสือเล่มเล็กคืออะไรนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมหนังสือเล่มเล็กเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอันนี้เดี๋ยวครูก็ทำตัวโตๆให้ดูนะคะจะได้เห็นได้ชัดๆนะคะ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของหนังสือเล่มเล็กก็คือการมีส่วนร่วมในบทเรียนนะคะตรงนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทมีวินัยตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนใช้กระบวนการจากเรื่องที่อ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากกระบวนการอ่านโดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้ากระบวนการฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์กระบวนการทางภาษากระบวนการทางประชาธิปไตยแล้วก็กระบวนการเขียนสามารถนำทุกกลุ่มสาระมาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบทั้งด้านการอ่านและการเขียนรวมทั้งเป็นการบูรณาการทักษะการคิดสร้างสรรค์การวาดภาพการประดิษฐ์ภาพสามมิติการใช้สีนะคะโดยใช้กระบวนการอ่านเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจค้นคว้าความหมายนำมาจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอันนี้ก็คือในเรื่องของอะไรลูกการที่เรานำเรื่องราวที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะมาสรุปเป็นหนังสือเล่มเล็กตามสไตล์ของเราสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะคะหนังสือเล่มเล็กก็ทำเอาไว้ใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวไว้สำหรับนำเสนอข้อมูลเรื่องราวรูปภาพมีทั้งความหลากหลายนะคะตั้งแต่รูปแบบง่ายๆจนถึงรูปแบบที่มีความซับซ้อนก็คือเป็นสมุดโน้ตของเรานั่นเองเป็นสมุดบันทึกของเรานั่นเองซึ่งแต่ละเรื่องแต่ละวิชาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะสมุดเล่มเล็กเนี่ยจะว่าไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของการบูรณาการความรู้ต่างๆที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรลูกภาษานะคะเราก็นำภาษานำถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศเนี่ยนำมาร้อยเรียงเป็นคำพูดตามที่เราเข้าใจนะคะสรุปความรู้จากที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยเป็นภาษาของเรานะคะเพราะบางทีบางอย่างที่เราอ่านเป็นภาษาวิชาการใช่ไหมลูกเราอาจจะแบบพี่ต้องมานั่งแปลความแต่ถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราก็นำมาเขียนนะคะจะว่าไปจริงๆมันก็คล้ายๆกับ mind mapping นั่นแหละแต่ mind mapping มันจะเป็นแผ่นใช่ไหมลูกนะคะแต่ทีนี้พอเป็นสมุดเล่มเล็กเนี่ยเราก็นำแผ่นต่างๆเนี่ยเอามาใส่ไว้ในสมุดนะคะเอามาทำเป็นเล่มรูปเล่มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็มีทั้งในเรื่องของศิลปะก็คือการประดิษฐ์การตกแต่งเรื่องของงานอะไรนะวิชาการงานอาชีพใช่ไหมรูปวิชาการงานอาชีพอ่ะในเรื่องของการเย็บในเรื่องของการทำในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็มีการวัดมีการตัดมีการอะไรแบบนี้ขึ้นมารวมถึงในเรื่องของวิทยาการคำนวณนะคะอย่างบางคนเนี่ยสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเป็นเรื่องของการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของระเบียบวินัยถ้าเราทำงานโดยที่เราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเป็นไงคะงานก็จะไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะก็จะไม่สวยงามรวมถึงเมื่อกี้นี้เขาพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มด้วยเห็นไหมลูกแค่หนังสือเล่มเดียวเนี่ยเราบูรณาการได้ตั้งมากมายหลายอย่างเลยนะคะทีนี้ครูเป๋าจะให้เด็กๆดูตัวอย่างก่อนเห็นไหมลูกอันนี้เขาก็จะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กเป็นรูปอะไรคะหัวใจนะคะมีหัวใจเอามาเย็บเอามาต่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูเป๋าจะบอกวิธีการทำนะคะอันนี้ก็จะเป็น
พื้นฐานนะคะเป็นเบื้องต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของเหมือนแผ่นพับประชาสัมพันธ์นะคะเอามาพับต่อกันแบบนี้นะคะก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับการอ่านนะคะเราได้ทำแบบที่เราชอบเราได้ทำแบบที่เราต้องการเห็นไหมลูกพอเราเห็นอะไรที่เราชอบเห็นไหมคะเราก็อยากอ่านใช่ไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะนี่อันนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมลูกซ่อนแล้วซ่อนอีกมีตัวเสียบเข้าไปนะคะอ่านแล้วทำไมลูกมีการดึงภาพออกมานะคะเป็นหนังสือเล่นกลเป็นหนังสือเล่นกลพออ่านเสร็จทำไมคะเก็บกลับเข้าไปข้างในดันกลับเข้าไปนะคะก็จะทำให้เป็นหนังสือที่เรียบร้อยแต่พออ่านแล้วดึงออกมาได้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทีนี้เขาบอกว่าในการทำหนังสือเล่มเล็กของเรานะคะอันนี้คือโพสต์ก็เป็นเขาบอกว่าอุปกรณ์ในการใช้ทำหนังสือเล่มเล็กเลยสิ่งสำคัญเลยก็คือกระดาษ A4 ดินสอไม้บรรทัดเข็มปักคอสติสในที่นี้วันนี้ที่คุณครูจะชวนเด็กๆทำนะคะก็จะมีเรื่องของเข็มปักคอสติสเข้ามาด้วย เข็มปักคอสติสเป็นยังไงก็คือเข็มที่ใช้สอดเด็กๆ เคยเห็นใช่ไหมลูกนะคะหัวเข็มมันจะทู่ๆหน่อยนึงจะไม่แหลมเฟี้ยวเหมือนเข็มเย็บผ้านะลูกเข็มเขาก็จะอ้วนๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงเชือกได้หรือว่าไหมพรมสวยๆเอาไว้ตกแต่งกระดาษแข็งสำหรับทำปกนะคะกระดาษสาสำหรับทำปกหรือว่าสีสำหรับการระบายนะคะสำหรับระบายสีนะคะกรรไกรมีดคัตเตอร์อันนี้เด็กๆต้องระวังนะคะอย่าเอามาเล่นกันโดยเด็ดขาดนะคะบางอย่างต้องใช้กรรไกรตัดบางอย่างต้องใช้มีดคัตเตอร์ถ้าอยู่กับคุณครูนะคะก็ต้องให้คุณครูเป็นผู้ช่วยทำนะคะหรือว่าสมุดเล่มเล็กบางรูปแบบเนี่ยอาจจะใช้กาวลาเท็กซ์แทนการเย็บนะคะอาจจะใช้กาวเข้าสันเข้าอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเย็บโดยที่ไม่ต้องใช้กรรไกรไม่ใช้มีดตัดนะคะอันนี้ถ้าเรากำหนดกระดาษดีๆเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาดูนะคะหนังสือเล่มเล็กของเราในวันนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเป็นกระดาษที่เย็บเป็นยกๆนะคะเป็นยกๆแล้วก็จะมีปกสวยงามนะคะอันนี้เขาก็ใช้กระดาษสาทำไม่รู้แล้วก็จะมีการเพ้นภาพนะคะมีการเพ้นภาพเป็นแมลงเป็นศิลปะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทำไมลูกความพึงพอใจของแต่ละคนเพราะมันเป็นสมุดส่วนตัวนะคะเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาหรือถ้าเกิดบางคนทำไมลูกลงทุนนิดนึงอาจจะเป็นกระดาษถนอมสายตาก็ได้นะคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะไม่แสงจ้าเกินไปเพราะเป็นกระดาษถนอมสายตานี่ราคาเขาก็จะสูงขึ้นมากว่ากระดาษ A4 นิดนึงนะคะเขาก็จะราคาแพงขึ้นมาพอเราได้กระดาษมาแล้วใช่ไหมคะเราได้กระดาษ A4 ธรรมดามาแล้วเนี่ยเราก็นำมาตัดแบ่งครึ่งนะคะโดยการวัดขนาดกระดาษก่อนนะลูกกระดาษเนี่ยมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะความกว้างความยาวเท่าไหร่สมมติกระดาษนี่ยาว14นิ้วใช่ไหมลูกแบ่งครึ่งก็คือวัดจากข้างบน7นิ้ววัดจากข้างล่าง7นิ้วเราก็ตัดนะคะตัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษ1แผ่นเนี่ยจะได้เป็น2แผ่นจากนั้นทำไมคะเราก็นำกระดาษที่เราตัดแบ่งครึ่งเนี่ยนะคะมาพับทบอีกทีหนึ่งนะคะมาพับทบเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเอามาซ้อนกันนะคะประมาณ 3-5 แผ่นเขาก็จะเรียกว่า1ยกนะคะจะได้ 3-5 แผ่นเนี่ยก็คือใช้กระดาษเนี่ยประมาณถ้าเกิด3แผ่นก็จะได้กระดาษ6หน้านะคะถ้าเกิด5แผ่นก็จะได้กระดาษ5หน้า10หน้านะคะก็จะคูณ2เพราะว่าทำไมลูกเอามาพับครึ่งนะคะเห็นไหมลูกพอซ้อนกันแล้วก็พับครึ่งอีกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น1ใน4ละเขาเรียกว่ายกนะคะ1ปึ้งเนี่ย1ปึ้งนะคะที่เรานำกระดาษ3หรือ5แผ่นเนี่ยเอามาพับครึ่งแบบเนี้ยแล้วก็ซ้อนกันเขาเรียกว่ายกนะคะตามภาษาหนังสือนะลูกเวลาที่ภาษาหนังสือเขาเรียกมาเราจะได้ไม่งงนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้พอเราเอามาซ้อนกันแล้วพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นทำไมลูกเราก็วัดขนาดให้ดีเลยแล้วเราก็ตัดขอบให้เสมอกันนะคะซึ่งกระบวนการขั้นตอนนี้
ถ้าเป็นเด็กๆทำไมลูกต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะต้องให้คุณครูหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยดูแลเพราะว่ามีดคัตเตอร์หนึ่งมีดคัตเตอร์จะคมมากบางทีแฉลบนะคะบาดนิ้วเลือดไหลเลยก็จะเป็นอันตรายนะคะสองต้องใช้ฟุตเหล็กนะคะลูกเพราะว่าถ้าใช้เป็นไม้บรรทัดธรรมดาไม้บรรทัดพลาสติกเวลาที่ไปโดนคัตเตอร์เนี่ยพลาสติกก็จะแฉลบใช่ไหมคะก็จะเป็นรอยไม่เรียบกระดาษเราก็จะไม่เรียบเหมือนกันขอบกระดาษเราก็จะว้าวแหว่งแหว่งนะคะขอบกระดาษเราก็จะว้าวแหว่งแหว่งพอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขอบให้เสมอกันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ขนาดนี้นะคะเราก็จะทำออกมา1 2 3 4 5 6นะคะก็ถ้าเกิดชอบหนาๆเขียนเยอะๆลูกก็ทำได้เยอะๆเลยแต่มันก็จะเมื่อยมือตอนที่เย็บกระดาษนะคะแต่ถ้าเกิดอย่างของเราเล่มเล็กๆเราฝึกทำก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้แค่2ยกนะคะอาจจะใช้แค่2ยกหรือ3ยกดูที่เนื้อหาของเรื่องราวด้วยนะคะเรากะให้ดีๆนะลูกแต่ถ้าเกิดมีเล่มหนาๆนะคะมันก็จะสวยนะคะมันก็จะสวยพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวัดระยะห่างของรูในสันนะคะสันได้เห็นไหมลูกอันนี้ก็จะมาจากตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยสันตรงนี้นะคะนะเราก็จะมาวัดระยะห่างของรูที่จะเย็บให้ลงสันสมมุติตรงนี้เป็นกึ่งกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางเห็นไหมลูกเราก็จะต้องวัดจากหัวกระดาษลงมานะคะวัดจากท้ายกระดาษลงมาให้อยู่ระยะกึ่งกลางกันนะคะระยะนี้ระยะนี้ระยะนี้ต้องทำไมลูกเท่ากันนะคะระยะนี้กับระยะนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็เย็บอ่ะแล้วก็เอาดินสอนะคะเอาดินสอที่ทำไมจิ้มจิ้มเอาไว้ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าระยะนี้นะจะเป็นระยะที่ฉันจะเจาะกระดาษฉันจะเย็บเข้าเร่มนะคะพอเราทำด้านในด้านนอกเสร็จแล้วนะคะเราทำสัญลักษณ์ด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เห็นด้านในนะคะเราก็ต้องคลี่กระดาษออกแบบนี้นะคะเราก็ต้องคลี่กระดาษออกสมมติอันนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมลูกอันนี้เป็นกึ่งกลางก็ทำเส้นสีแดงให้นะคะเป็นกึ่งกลางของกระดาษนะคะตรงนี้เราก็ต้องเจาะเช่นเดียวกันก็ต้องให้ตรงกับตำแหน่งข้างในตำแหน่งข้างนอกนะคะเพื่อที่ทำไมเวลาเจาะไปจะได้ตรงกันหมดนะคะเวลาที่เย็บเข้าเล่มก็จะได้เข้าเล่มได้ตรงกันไม่มียกไหนยกใดยกหนึ่งเนี่ยเบี้ยวหรือว่าทะเล็ดออกมานะคะมันก็จะไม่สวยงามทำให้หนังสือเราขาดขาดวิ่นวิ่นไม่น่าดูนะคะพอเราทำจุดตรงนี้เสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆดูนะลูกค่อยๆทำถ้าเกิดทำไม่ทันบอกนะคะทำไม่ทันบอกครูเป๋าพูดเร็วไปบอกใจเย็นๆได้นะคะให้ศึกษาข้อมูลนะคะลูกจากนั้นทำไมคะเราก็ใช้เข็มอันใหญ่ๆเลยเห็นไหมลูกเป็นเข็มที่ใช้สอดนะคะใช้ปักคอสตีดนะคะลูกเจาะรูนำทางเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาเย็บเนี่ยจะทำให้ง่ายขึ้นกระดาษไม่ช้ำถ้าเกิดเราทำหนาๆแล้วเรามาเย็บทีเดียวเนี่ยกระดาษมันจะช้ำลูกต้องค่อยๆเจาะทุกอันทุกอันทุกอันนะคะพอเราเจาะไปอย่างเงี้ยหนึ่งเราไม่ต้องออกแรงเยอะสองกระดาษก็จะไม่ช้ำด้วยแต่ถ้าเกิดเรารอให้แบบหนามากๆแล้วเราเจาะสังเกตไหมลูกหูต้องออกแรงอื้อเลยแบบนี้นะคะกว่าจะเจาะทะลุกระดาษและกระดาษเราก็จะงอจะยับจะย่นจะไม่สวยนะคะเนี่ยพอเราใช้เข็มเจาะนำทางนะคะจากนั้นทำไมลูกเราก็จะใช้เข็มสอดเนี่ยสอดเอาไว้แล้วก็จะสอดได้นะคะซึ่งเข็มเนี่ยจะเป็นเข็มสำหรับปักคอสตีดนะคะก็จะมีขายตามร้านตัดเย็บทั่วๆไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนตามร้านตัดเย็บทั่วๆไปเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ให้รวมถึงเชือกที่เราใช้นะคะบางคนอาจจะใช้เขาเรียกอะไรนะเชือกปอนะคะบางคนอาจจะใช้เชือกปอบางคนอาจจะใช้ไหมพรมนะคะบางคนอาจจะใช้เชือกฟอกซึ่งก็จะมีหลายเบอร์หลายขนาดหลายไซส์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเก๋ไก๋ของชิ้นงานด้วยนะลูกบางทีเนี่ยนะคะถ้าเราใช้เชือกแบบแนวรอบๆแนวธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกเราสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ใช้เชือกฟางเราไม่ใช้เชือกที่ผลิตจากพลาสติกใช่ไหมลูกเราก็จะใช้เชือกที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะก็จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปอีกหนึ่งรูปแบบจากวัสดุที่เราใช้นะคะเอาเข็มสอดเข้าไปปุ๊บ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าปกนะคะเราก็จะมีการเตรียมหน้าปกเอาไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอสอดตรงนี้เสร็จแล้วทำไมคะสอดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเอาไว้พอเตรียมเอาไว้เสร็จตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาทำหน้าปกทำหน้าปกเนี่ยก็โดยการตัดกระดาษแข็งนะคะให้ยาวกว่าไส้กระดาษสักเล็กน้อยจากนั้นก็นำกระดาษสามาห่อให้สวยงามนะคะนำกระดาษสาหรือว่าทำไมคะเราอาจจะวาดภาพเราอาจจะระบายสีก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็พลิกกลับด้านพอพลิกกลับด้านเสร็จถ้าเกิดเราใช้กระดาษสาหรือกระดาษห่อของขวานห่อเนี่ยข้างในเขาก็จะเป็นรอยไม่เรียบใช่ไหมคะเราก็หากระดาษสีสวยๆหรือกระดาษสีขาวก็ได้นะคะทากาวแล้วก็ปิดทับรอยพับนั้นให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นภาพวาดเราระบายสีเนี่ยเราอาจจะมีกระดาษขาวอีกแผ่นนึงรองข้างในเพื่อให้เขามีความหนาเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นทำไมลูกเราก็ได้แล้วนะคะเราก็เจาะรูให้ตรงกับสันไส้นะคะให้ตรงกับสันที่เราทำไปตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เจาะรูของปกเนี่ยให้ตรงกับทำไมลูกรูที่เราเจาะเอาไว้ในสันยกที่เราจะเขียนหนังสือที่เราจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเจาะรูให้ตรงเสร็จจากนั้นพอเจาะรูให้ตรงเสร็จแล้วทำไมลูกนี่เลยนะคะเราก็สอดเข็มลงไปในรูของปกเลยนะคะสอดเข็มเห็นได้ไหมลูกเขาจะใช้ได้คู่นะคะเขาจะใช้ได้คู่เราจะไม่ใช้ได้เดี่ยวเพราะว่าอะไรคะเวลาที่เราสอดเข็มเข้าไปเวลาที่เย็บนะคะเขาก็จะได้มีตัวเกี่ยวด้วยแต่ถ้าเกิดเราใช้ได้เส้นเดี่ยวเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเกี่ยวนะคะแล้วก็ดึงเข็มเห็นไหมลูกพอสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงเข็มกลับมานะคะในนี้เขาบอกว่าให้ดึงเข็มย้อนกลับมาที่รูด้านในของด้านขวาซึ่งความจริงแล้วจะทำด้านไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่คนถนัดบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาใช่ไหมลูกถ้าไปบอกให้คนถนัดซ้ายดึงมาด้านขวาก็ทำไมก็จะเกะกะกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก้เก้กังๆอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะพอดึงมาเสร็จแล้วเห็นไหมลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็เอาเข็มเนี่ยสอดขึ้นมาที่รูแรกของกระดาษนะคะของกระดาษที่เราทำไส้ในนะคะแล้วก็ทิ่มลงไปที่รูนะคะออกไปด้านนอกออกไปที่ด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็ย้อนกลับไปที่ทำไมคะรูที่ปกอีกเช่นเดิมนะคะไปที่รูใหม่ของปกเห็นไหมลูกปกเขาจะมี2รูเห็นไหมคะเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ออกรูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวอันนี้ครูเป๋าให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆดูวิธีการก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำด้วยกันในคาบต่อไปนะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมลูกเราก็ทำไมคะนี่นะคะเย็บไขว้เข้ามานะคะเป็นการผูกตรึงนะคะเป็นการผูกตรึงไม่ให้หนังสือหรือว่าชิ้นงานของเราเนี้ยขยับขยื่นออกจากกันนะคะทุกยกเลยเห็นไหมลูกจากนั้นทำไมคะก็นำยกที่สองเนี่ยมาใส่เพิ่มเข้าไปนะคะมาใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็สอดเหมือนภาพแรกนะคะสอดเหมือนภาพแรกอันนี้เห็นไหมลูกสอดขึ้นสอดลงนะคะแล้วก็นำกลับเอาไปผูกกับเชือกใหม่นะคะตรงนี้ก็จะได้2ยกแบบนี้นะคะแล้วก็จะพันอันนี้ก็จะพันเข้ามาเอาเข็มไปเกี่ยวเอาเข็มไปเกี่ยวกับได้นะคะตรงนี้ต้องดึงให้ดีๆนะคะลูกอย่าดึงตึงมากเพราะถ้าเกิดดึงตึงมากเนี่ยมันจะขาดนะคะแล้วมันจะทำให้กระดาษของเราเนี่ยย่นยู่ไม่สวยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะจากนั้นทำไมลูกก็ยกที่3เห็นไหมคะแต่ละยกเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็สอดลงไปจากข้างนอกนะคะดึงเข้ามาหาข้างในจากนั้นก็สอดออกด้านรูนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็พันเกลียวเข้าไปนะคะโอ้ตัวแมลงบินนี่เห็นไหมลูกแต่ละยกนะคะมันก็จะพันก็ทำให้ชิ้นงานเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะชิ้นงานมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอะไรคะฝึกการเย็บปักถักร้อยนะคะเป็นเรื่องของงานการงานอาชีพนะคะลูกเรื่องของการใช้เข็มใช้ได้ใช้ขนาดแล้วก็เป็นเรื่องของการเย็บนะคะ
มาสอดอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมลูกนะคะเมื่อไส้กระดาษหมดนะคะก็เริ่มนำปกเนี่ยไส้กระดาษนี้ก็คือตัวยกยกที่เราทำเห็นไหมคะของเขาจะมี1 2 3 4 5ยกเห็นไหมลูกมีสันทั้งหมดอยู่5 6สันนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะของเขาจะมีอยู่6ยกเห็นไหมลูกหนังสือก็จะเล่มหนาพอสมควรนะคะพอทำครบเสร็จแล้วลูกก็จะนำปกข้างหน้ามานะคะจะนำปกมาแล้วก็เอาเข็มสอดไปที่ปกเห็นไหมลูกแล้วก็ดึงย้อนกลับไปแล้วก็เหมือนตอนเชื่อมสมุดอีกนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะปักลงไปเห็นไหมลูกปักเข็มลงไปล็อกได้นะคะเป็นเรื่องของการล็อกได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พอเราผูกอย่างนี้เสร็จนะคะพอเราผูกปมอย่างนี้เรียบร้อยนะคะปกสมุดเราก็เรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะตัดได้ออกมาได้นะคะหนังสือเล่มเล็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหนังสือเล่มเล็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่หน้าตาเห็นไหมคะแล้วก็มีการเก็บปมนะคะมีการเก็บปมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีปลายได้เนี่ยโผล่ขึ้นมามันอาจจะทำให้กระตุกได้อะไรได้อย่างนี้หนังสือก็อาจจะขาดอาจจะหลุดได้นะคะเขาก็เย็บเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของการเข้าเล่มหนังสือนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะชิ้นงานอ่ะลูกดูนะนี่คือจุดที่เราร้อยเห็นไหมคะนี่คือจุดที่เราร้อยนี่คือเชือกเห็นไหมลูกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราร้อยเปิดทำสีแดงเส้นหนาๆ หน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นจุดที่เราร้อยแต่ของเขาจะใช้ได้สีขาวใช่ไหมคะเขาจะใช้ได้สีขาวก็จะเห็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หนังสือเราก็สามารถกางได้ถึง360องศาเลยเคยไหมคะหนังสือเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยเล่มหนาๆอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาที่เรากางถ้าเกิดเราไม่ได้เย็บมุมแบบนี้หนังสือมันก็จะขาดมันก็จะหลุดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมคะลูกๆเคยเห็นใช่ไหมลูกแต่พอเราเย็บเล่มเหมือนอย่างเวลาที่เราเข้าสันหนังสือเคยเห็นไหมลูกเวลาเข้าสันกระดูกงูนะคะมันก็จะกางออกไปได้เต็มที่เลย360องศาเลยลักษณะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสันกระดูกงูคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าสันกระดูกงูที่เราเข้าเนี่ยมันจะมีเครื่องเจาะใช่ไหมลูกแล้วมันก็จะมีหัวตุ๊ดๆใส่ลงมาตั้งแต่หัวยันท้ายเลยแต่ทีเนี้ยเราอยากเป็นชิ้นงานแบบอะไรคะทำมือเป็นงานแฮนด์เมดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าเครื่องเจาะหรือว่าใช้สารที่เป็นอุปกรณ์ของพลาสติกนะคะซึ่งมันก็จะไปทำลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไหนๆเราจะทำชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ควรจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกถักเชือกฟอกนะคะหรือว่าเป็นด้ายไหมพรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ควรจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติมันสามารถย่อยสลายได้ปกเนี่ยนะคะคุณเป๋ามีไอเดียนะบางทีเนี่ยปฏิทินสวยๆที่เราเอามาอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนำมาทำเป็นปกได้นะคะปฏิทินตั้งโต๊ะเคยเห็นใช่ไหมลูกบางปฏิทินเนี่ยสวยมากเลยเป็นชิ้นงานเหมือนนางในวรรณคดีเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนำมาทำได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของหนังสือเล่มเล็กที่เราเรียกว่าเป็นหนังสือของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีพี่ที่เขาทำเอาไว้เห็นไหมลูกก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็จะทำหนังสือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นพ่อแห่งแผ่นดินของเรานะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของวันดินโลกด้วยใช่ไหมลูกทรงเป็นป่านะคะไม่ใช่ทรงเป็นป่าทรงอนุรักษ์ป่านะคะทรงเป็นผู้ที่พลิกฟื้นผืนแผ่นดินนะคะให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ประชาชนซึ่งเป็นประสบนิกรของพระองค์เนี่ยได้อยู่ดีกินดีนะคะมีกินมีใช้มีอาชีพทำกินด้วยความสุจริตนะคะแล้วก็ยังมีปรัชญาของพระองค์ท่านที่ใครๆก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะคะก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต่างชาติต่างก็ให้การยอมรับนะคะเราในฐานะประชาชนคนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ต้อง
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณลูกๆอาจจะเกิดไม่ทันลูกๆอาจจะเกิดมาในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีนะคะอาจจะไม่ทันได้ศึกษาหรือว่าเห็นโครงการต่างๆของพระองค์แต่ลูกๆสามารถที่จะสืบค้นได้นะคะสืบค้นเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากห้องสมุดสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วลูกจะเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านนะคะที่ได้ทรงเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็กำลังทรัพย์ด้วยหลากหลายเลยนะคะที่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีนะคะได้อยู่ดีกินดีอันนี้เดี๋ยวครูเป๋าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานนะคะที่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นการวาดรูปนะคะเป็นการวาดภาพเป็นการวาดรูปอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายเลยเห็นไหมลูกใช้เรื่องของศิลปะเข้ามานะคะเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของการวาดรูปเป็นเรื่องของการระบายสีค่ะอันนี้ก็เห็นไหมลูกเราสามารถทำได้นะคะตามโครงการต่างๆของเราที่เราได้มีโครงการเอาไว้นะคะว่าเราจะทำโครงการเกี่ยวกับอะไรสมมติเราจะทำโครงการเกี่ยวกับการลดการลดการทิ้งเศษอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะลูกค่ะลูกก็ต้องไปศึกษาดูนะคะว่าเศษอาหารเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ถ้ามันมีเศษอาหารเหลือเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเกิดเรารับประทานอาหารจนหมดจานเราจะช่วยประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรได้เท่าไหร่หรืออย่างบางคนสมมติว่าเศษอาหารบางอย่างมันจำเป็นต้องทิ้งจริงๆมันมีเหลือจริงๆมันไม่สามารถรับประทานได้หมดเนี่ยเราแทนที่เราจะเอาเศษอาหารนั้นไปทิ้งเนี่ยเราเอาเศษอาหารมาทำอะไรได้นะคะอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างทำปุ๋ยหมักได้ไหมหรือว่าเอาไปเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้ไหมนะคะอย่างบางท้องถิ่นอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปให้เป็ดให้ไก่เอาไปให้หมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาไปเลี้ยงปลาเอาไปเลี้ยงอะไรมันก็เป็นเรื่องของการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวันนี้คุณครูก็เอาตัวอย่างมาให้เด็กๆดูในเรื่องของการทำหนังสือเล่มเล็กนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะสำหรับคาบต่อไปเนี่ยจะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะมาทำหนังสือเล่มเล็กนะคะเด็กๆก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ตามที่คุณครูบอกไปแล้วเบื้องต้นทำไมคะ มีกระดาษนะคะมีกระดาษ A4 มีดินสอมีไม้บรรทัดนะคะมีเข็มปักคอสติสมีเชือกมีด้ามมีไหมพรมมีกระดาษแข็งสำหรับทำปกกระดาษสาสำหรับทำปกหรือว่าสีสำหรับที่จะเอามาระบายตกแต่งนะคะกรรไกรไม่ต้องเอามานะคะกรรไกรเดี๋ยวคุณครูมีมีดคัตเตอร์คุณครูมีนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจัดเตรียมให้หรือว่าถ้าเกิดบางคนทำไมลูกไม่ได้ทำอย่างชนิดที่จะต้องใช้มีดหรือว่าใช้เข็มคอสติสอ่ะง่ายๆเลยทำไมคะเราอาจจะใช้ไม่เยอะมากใช่ไหมลูกประมาณสัก8แผ่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเอามาแม็กก็ได้นะคะเราสามารถใช้แม็กเย็บก็ได้แต่จริงๆครูเป๋าไม่อยากให้ใช้แม็กเพราะว่าแม็กมันก็จะเป็นวัสดุที่มันสามารถทำให้เกิดมลภาวะได้เหมือนกันถ้าแม็กมันหลุดมันลงพื้นมันเป็นสนิมขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะมันก็เกิดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนไปเหยียบคนเป็นอะไรก็อาจจะเป็นบาดทะยักได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทดลองทำเราอาจจะใช้ก่อนได้นะคะอาจจะแม็กตรงกลางเหมือนอย่างสมุดของพวกเราเห็นไหมลูกสมุดที่เราใช้เขียนนะคะหรือว่าถ้าเกิดบางคนทำไมลูกมีความคิดนะคะมีแนวคิดที่ไม่อยากทำเป็นรูปเล่มอยากทำเป็นรูปภาพอื่นๆก็สามารถทำได้ตามจินตนาการนะคะอย่างอันนี้เขาก็ติดกาวใช่ไหมลูกพับเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ติดกาวตรงสันเอามาเรียงต่อกันก็กลายเป็นรูปหัวใจทรงกลมกลายเป็นโคมไฟทรงกลมหรือถ้าเกิดเรามองแบบเป็นของกินเหมือนมะเฟืองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มานะคะเราจะได้มาทำในเรื่องของหนังสือเล่มเล็กกันสำหรับทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ